เอาละครับพาผู้ชมมาติดตามมุมของประชาชนชาวรัสเซียกันบ้างในเมื่อทางฝั่งของนานาประเทศนะครับก็ได้มีการประกาศคว่ำบาตรแล้วก็มีการถอดทางฝั่งของรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์ซึ่งตรงนี้นะครับที่ทำให้ชาวรัสเซียเองเนี่ยเขาก็หันไปหาทางเลือกเช่นคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลรวมถึงบิตคอยน์ด้วยครับถึงแม้ว่ายอดทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิตอลโดยภาพรวมในรัสเซียอาจจะยังไม่อยู่ในระดับที่สูงมากนักนะครับแต่ข้อมูลจากไคโก้นะครับเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับยอดการเทรดบิตคอยน์และเป็นสกุลเงินรูเบิลสูงที่สุดในรอบปีนี้แล้วนะครับในขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายคริปโตด้วยเงินรูเบิลส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในเหรียญของเทเตอร์ซึ่งก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าคงที่หรือว่าสเตเบิลคอยน์ซึ่งคุณแอนดรูว์ตรูเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจของบริษัท Efficient Frontier ท่านก็ออกมาระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเห็นว่านักลงทุนรายย่อยชาวรัสเซียพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถือเงินสดครับและเข้าถือครองเหรียญบิตคอยน์แทนพอถึงแม้ว่ามาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของชาติตะวันตกจะมีผลกระทบต่อการใช้สกุลเงินดอลลาร์แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนชาวรัสเซียที่ถือเหรียญ USDT นะครับหรือว่าเทเตอร์ซึ่งอ้างอิงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับทั้งนี้มีเพียงแค่3แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลระดับโลกที่ยอมรับคู่เทรดที่เป็นสกุลเงินคริปโตกับรูเบิลนะครับเช่นแพลตฟอร์ม Binance Yobit แล้วก็ Local Bitcoin นะครับซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ Binance และ Coinbase ก็จะออกมาพูดในทํานองที่บอกว่าทั้ง2บริษัทไม่ได้ปิดกั้นชาวรัสเซียในการเข้าใช้บริการของแพลตฟอร์มแต่บริษัทก็ยังคงมีความพยายามที่จะบล็อกผู้ใช้งานที่ถูกคว่ำบาตรโดย Coinbase ได้บอกว่าทางบริษัทได้บล็อกบัญชีผู้ใช้งานไปแล้ว 25,000 บัญชีซึ่งก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ